สวัสดีค่ะคลิปนี้ฝ้ายจะสอนวิธีการนำรูปภาพของเราไม่ว่าจะเป็นรูปคนสัตว์สิ่งของภาพวิวทะเลภาพดอกไม้ก็ได้เพื่อที่จะนำมาทำเป็นสัดส่วนขนาดที่พอดีในการนำไปทำเป็นรูปโปรไฟล์ในช่อง YouTube ของเราได้อย่างง่ายๆนะคะซึ่งเราจะต้องทำให้เป็นสัดส่วน1ต่อ1ก่อนถึงจะสามารถนำไปอัพเป็นภาพโปรไฟล์ของเราได้อย่างสวยงามแล้วก็ได้รายละเอียดของภาพครบถ้วนตามที่เราต้องการได้นะคะทำด้วยตัวเองง่ายๆสามารถทำตามฝ้ายได้เลยนะคะก่อนหน้านี้ฝ้ายได้สอนวิธีการเปลี่ยนรูป YouTube ด้วยมือถือไปแล้วก็คือเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หรือว่ารูปประจำตัว YouTube ของเรานั่นแหละค่ะก็ได้สอนเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วถือว่าเป็น EP 1นะคะส่วนคลิปนี้ถือว่าเป็น EP 2ค่ะเพราะว่าต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วก่อนที่เราจะนำรูปไปเปลี่ยนเป็นรูปโปรไฟล์เราจะต้องนำรูปของเรานั้นมาทำให้เป็นสัดส่วนที่ขนาดพอเหมาะกับรูปโปรไฟล์ก่อนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ยุ่งยากจนเกินไปนะคะฝ้ายจะใช้แอปเดียวในการทำนะคะนั่นก็คือแอป PicArt ค่ะคลิกตามฝ้ายได้เลยนะคะไปที่แอป PicArt บนหน้าจอมือถือของฝ้ายเลยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวฝ้ายขออนุญาตเพิ่มไปที่หน้าจอก่อนนะคะเพราะว่าทุกคนจะได้ดูง่ายๆนี่จะได้เห็นชัดเจนนะคะคลิกเข้าไปที่แอป PicArt นี้ได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะเข้ามาที่หน้านี้แล้วก็คลิกที่เครื่องหมายบวกสีขาวบนพื้นสีม่วงได้เลยนะคะคลิกเข้าไป1ครั้งแล้วเลื่อนลงไปด้านล่างสุดค่ะไปที่พื้นหลังภาพแบบสีก็จะมีหลากหลายสีให้เราเลือกสีเหลืองสีขาวสีฟ้าเขียวมีหลายเวอร์ชั่นมากส้มม่วงชมพูแดงดำแล้วแต่เราจะเลือกค่ะแต่ว่าหรือว่าเราจะเลือกจากภาพถ่ายฟรีตรงนี้ก็ได้นะคะที่เป็นแบ็คกราวด์สวยๆก็ได้นะเป็นรูปดอกไม้ภูเขาทะเลรูปคนก็จะมีไว้เพียบเลยแต่ว่าฝ้ายจะใช้สีนี้ให้เหมือนกับรูปโปรไฟล์จริงของฝ้ายนะคะก็คือสีเหลืองนั่นเองแล้วก็คลิกเลือกสีเหลืองขึ้นมาจากนั้นเราก็คลิกที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอันที่2ค่ะที่เขียนว่าเครื่องมือนะคะแล้วก็ติ๊กที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอันแรกเลยค่ะจากนั้นเราก็มากำหนดขนาดช่องพื้นสี่เหลี่ยมของเรากันว่าจะเอาพื้นไหนสี่เหลี่ยมอะไรดีถ้า16ต่อ9อันนี้คือปกช่องนะคะเราไม่ใช้นะคะเนื่องจากว่าเราจะทำเป็นรูปโปรไฟล์เราต้องใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสคืออันนี้ค่ะคลิกอันนี้ได้เลยนะคะจากนั้นเราก็คลิกถูกที่เครื่องหมายถูกสีขาวมุมขวามือบนสุดได้เลยค่ะโอเคคลิกไว้แล้วมาเราเลือกอันนี้จากนั้นเราก็เลือกภาพเพิ่มภาพได้เลยนะคะภาพที่เราจะนำมาเป็นภาพโปรไฟล์ของเราจะเป็นรูปคนสัตว์สิ่งของภูเขาทะเลรูปหัวใจรูปดอกไม้ได้หมดค่ะแล้วแต่ว่าเราชอบรูปอะไรหรือว่าภาพอะไรนะคะแต่ฝ้ายจะใช้ภาพของตัวเองเลยนะที่เคยทำให้กับเพื่อนๆดูก่อนหน้านี้แล้วนะคะเดี๋ยวฝ้ายจะลองใช้ดูโอเคคือฝ้ายจะใช้ภาพที่เป็นภาพของตัวเองค่ะที่เรานำภาพพื้นหลังของภาพออกไปแล้วเรียบร้อยนะคะวิธีการง่ายๆมากให้ใช้นิ้วมือคลิกที่ตรงลูกศรที่เป็นหัวลูกศร2ด้าน2ทางนี่แหละค่ะยืดภาพออกมาขยายภาพออกมาให้เต็มช่องนี้เลยช่องสี่เหลี่ยมสีเหลืองนี่เลยนะคะแค่นั้นเองไม่ยากไม่ต้องไปปรับอะไรเลยแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วก็ปล่อยมือแล้วเราก็คลิกในพื้นที่สีดำที่เป็นพื้นที่ว่างเห็นไหมเครื่องมือก็จะหายไปละจากนั้นเราก็คลิกถูกที่เครื่องหมายถูกมุมบนขวามือสุดได้เลยค่ะเป็นการเลือกแล้วเรียบร้อยจากนั้นเราก็บันทึกเลยนะคะคลิกที่ลูกศรชี้ไปขวามืออยู่บนพื้นสีขาวได้เลยค่ะ1ครั้งแล้วอันนี้เด้งขึ้นมาเนื่องจากเป็นแอปฟรีก็จะมีอะไรต่างๆนานาโฆษณาเด้งขึ้นมาแล้วก็บอกว่าไม่ขอบคุณคลิกปิดไปนะคะก็จะพาเรามาที่หน้าบันทึกเราก็จะบันทึกไปที่แกลเลอรี่ค่ะฝ้ายเลือกจะบันทึกไปที่แกลเลอรี่นะคะเพื่อที่เราจะนำไปใช้เป็นภาพทำโปรไฟล์ต่างๆได้เนาะเพราะฉะนั้นเราเลือกอันที่2ค่ะที่เครื่องหมายลูกศรที่ลงอยู่บนพื้นสีเขียวเนี่ยนะคะที่เขียนว่าแกลเลอรี่เนี่ยละค่ะคลิกลงไปเลยบันทึกไปยังแกลเลอรี่แล้วเราก็ตามไปดูซิว่าภาพเมื่อสักครู่นี้บันทึกไปที่แกลเลอรี่ของเราแล้วจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราย้อนไปดูโอเคจริงค่ะมาแล้วเรียบร้อยภาพนี้ไงเราก็สามารถนำไปใช้เปลี่ยนเป็นรูปโปรไฟล์ในช่อง YouTube ของเราได้เลยนะคะก็จะได้สัดส่วนที่พอดีกับช่องของโปรไฟล์ถ้าเราไม่ได้ทำเป็นภาพเป็นสัดส่วน1ต่อ1ก่อนแล้วนำไปอัพเป็นโปรไฟล์เลยผลจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะเดี๋ยวฝ้ายจะให้ดูนะคะคลิกเข้าไปดูที่
YouTube ของฝ้ายเลยแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งโปรไฟล์นะคะเดี๋ยวฝ้ายให้ดูเลยนะเดี๋ยวเราจะคลิกที่ YouTube นี่เลยโอเคหน้าแรกของ YouTube ค่ะคลิกเข้าไปเลยตอนนี้จะเป็นอีกช่องนึงของฝ้ายที่ฝ้ายทำไว้เป็นตัวอย่างนะคะช่องนี้จะยังไม่มีผู้ติดตามหรือว่ายังไม่ได้อัปใดๆทั้งสิ้นนะคะเห็นไหมคะภาพโปรไฟล์ที่ฝ้ายนำมาอัปก่อนหน้าที่จะมาทำเป็นสัดส่วน1ต่อ1ก็จะได้แบบนี้หัวขาดไปเป็นครึ่งเลยตัวขาดหัวขาดดันไปโฟกัสเฉพาะตัวหนอนที่พื้นด้วยซ้ำไปครึ่งนึงเป็นภาพคนครึ่งนึงเป็นภาพพื้นใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่ามันไม่สวยเนาะแต่ว่าถ้าเราทำเป็นสัดส่วน1ต่อ1แบบนี้ที่ฝ้ายทำให้ดูเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยแล้วก็นำไปอัพได้เลยมันก็จะได้เต็มกรอบทั้งวงกลมของภาพโปรไฟล์ก็จะเป็นรูปนี้เลยนะคะง่ายๆก็เหมือนกับ YouTube ของฝ้ายในปัจจุบันเนี่ยแหละค่ะในช่องปัจจุบันของฝ้ายนะเมื่อกี้เป็นช่องนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวฝ้ายจะคลิกให้ดูสลับบัญชีให้ดูดีกว่าเดี๋ยวสลับบัญชีให้ดูดีกว่านะคะว่าถ้าเป็นช่องอีกช่องนึงของฝ้ายนี้สลับตรงนี้เลยโอเคเดี๋ยวคลิกสลับบัญชีก่อนนี่ค่ะเป็นช่องนี้ที่ใช้อยู่เป็นประจำแล้วก็มีการอัพคลิปอย่างต่อเนื่องก็จะเห็นได้ว่าเห็นไหมคะภาพโปรไฟล์ที่ได้มาเป็นไงคะเป็นเหมือนที่เราทำเมื่อสักครู่นี้เลยนะก็คือไม่มีหัวขาดใดๆทั้งสิ้นค่ะได้เต็มที่เราต้องการนะคะโอเคง่ายๆแบบนี้ค่ะสำหรับการทำสัดส่วนของรูปที่เราจะไปอัพเป็นโปรไฟล์ไม่ว่าจะเป็นรูปวิวคนสัตว์สิ่งของหรือว่ารูปดอกไม้ได้หมดนะคะก็ลองทำตามดูง่ายๆถ้าชอบในข้อมูลที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากด Subscribe ช่องของฝ้ายแล้วอย่าลืมกดเป็นรูปกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปในโอกาสต่อไปที่ฝ้ายจะอัพขึ้นมาให้กับเพื่อนๆได้ติดตามกันนั่นเองค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะ